สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะได้อเฮียเราไปซื้อมะนาวทูนเกล้ามาทั้งหมด5กิ่ง5ต้นจะไปปลูกตรงไหนแล้วเนี่ยก่อนที่จะรับชมคลิปก็ ร้องอีกแล้วแหกปากร้องได้ทุกวัน นึกไม่ออกฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาห่าหุ่นหวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีอีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเดี๋ยวขอแวะดูอเฮียเราแพลบหนึ่งนี่ป้าป้าโบกมือหน่อยป้าป้าน่ารักจริงๆเลยตั้งแต่เกษียณมาเนี่ยโอ้โหปลูกต้นไม้อย่างเก่งเลยเขียวมาแล้วป้าเดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งหม่อนฮะหม่อนอ่ะเดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งหม่อนหน่อยเพื่อที่จะเขาแตกหลายๆกิ่งไงมาบริขาวตาที่ยังแอดนครพนมช่องเดโชสุขอินใครสนใจหม่อนนอกไปที่ช่องเดโชสุขอินนะจ๊ะไปหาน้องหนวดได้เลยโอเคแต่ป้าป้าปลูกเก่งนะเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวค่อยถ่ายต้นไม้ข้างบนให้ดูหรือป้าป้าจะถ่ายทำช่องเองก็ได้นะไม่ว่าทำช่องให้ป้าป้าดีกว่าดีเขาท่าเปิดช่องอีกช่องให้ป้าป้าเราเขาท่านะคิดแล้วน่าจะทำนั่นเนี่ยเปิดช่องให้ป้าป้าเราอัปเดตผักสวนครัวที่ตัวเองปลูกอยู่บนระเบียงผักสวนครัวต้นละ60บาทเลยเนี่ยต้นมะนาวทุนเกล้าเนี่ยพอดีป้าป้าเราเข้าไปตีกอล์ฟที่ไหนนะป้าไปป้าเข้าไปตีกอล์ฟที่ไปที่โลตัสวันเล่ไงแล้วผ่านคลอง14พวกตลาดต้นไม้อะไรเงี้ยป้าป้าเขาเลยซื้อมาให้เรา5ต้นป้าเชี่ยวมองไหนปลูกยังหามองไม่เอามะนาวทุนกล้าไปลงไม่ปลูกจะเอาไปลงตรงไหนคิดก่อนติ๊กตอก5ต้น5กิ่งเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเอาพวกเนี้ยมะนาวเนี่ยลงกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องตัดแต่งกิ่งเขานะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะเราจะต้องตัดแต่งกิ่งเขาไม่ต้องไปเสียดายเลยนะให้เขาแตกยอดใหม่คือถ้าจะลงปลูกให้ปลูกตอนเย็นๆอย่าเอาลงปลูกตอนเช้านะเอาปลูกตอนเย็นๆเขาจะได้มีเวลาพักตัวทุนเกล้ามะนาวไร้เมล็ดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจะขยายพันธุ์ได้ก็คือการตอนกิ่งแล้วก็ตัดกิ่งปักชำเท่านั้นเพราะเขาไม่มีเมล็ดให้เราไปเพาะนี่เดี๋ยวเราจะพามาดูอะไรพี่ติ๊ดพี่สุปราณีวันรักกากิจแนะนำให้เราซึ่งตาสว่างมากเลยอ่ะเห็นไหมเราตาสว่างมากเลยที่พี่ติ๊ดเขาแนะนำให้เอาล้อยางมาสวมที่ต้นมะนาวแป้นดกพิเศษที่กระถางแตกเป็นความคิดที่แบบเราไม่ได้นึกถึงเลยนะขอบคุณพี่ติ๊ดมากๆนะคะพี่สุปราณีวันรักกากิจที่พี่เขาติดตามเรามานานพอสมควรแล้วและช่วยเราดูโฆษณาด้วย เราถึงได้มียอดโฆษณาเข้ามาพอสมควรนะขอบคุณพี่ติ๊ดมากนะคะ เนี่ยเดี๋ยวต้อมคงจะต้องคือการที่จะสวมเนี่ยต้อมจำเป็นต้องตัดแต่งกิ่งนะแล้วก็หรือยังไงหรือเอาออกพยายามเอาออกแล้วก็วางในกระถาง
ทีนี้มันก็ต้องลุ้นว่าเขาจะเป็นอันตรายต่อรากเขาไหมเชื่อว่ารากเขาไหลออกมานี่หมดแล้วเพราะว่าเขาแตกนานแล้วใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเขาแตกมานานมากแล้วอะเชื่อว่ารากเขาอะน่าจะลงดินไปแล้วอะเจาะลงพื้นเนี่ยพื้นจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมน่าจะสอดคือจะน่าจะแทรกลงดินไปแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องสวมเนาะควรจะต้องสวมดูแต่กำลังนี่เลยเนี่ยฮะกำลังติดลูกเป็นมะนาวแป้นดกพิเศษเราตัดแต่งมาแตกยอดแล้วอ่ะวิสาวที่ไหนวิสาวที่ไหนใครอ่ะเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเปื่อยแล้วเธอขอบคุณพี่ติ๊ดมากเลยเนี่ยทำให้เราหูตาสว่างเลยเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรากับไอเฮียก็จะมาช่วยกันโอ้โหเนี่ยจะแตกยอดให้หรือเปล่าเนี่ยที่ตัดไปเนี่ยต้นมะม่วงเนี่ยที่เรากับไอเฮียช่วยกันตัดเพราะเขามีอาการโทรมแต่ปรากฏว่าเห็นไหมจ๊ะเกิดอะไรขึ้นทับทิมโดนแสงแล้วแตกยอดออกมาสวยงามแล้วพอไม่มีใบกิ่งมะม่วงมาบังทับทิมก็แตกยอดออกมาสวยงามเนี่ยตัดอะไรมาหมกไว้เป็นปุ๋ยชั้นดีตอนนั้นเราเอาน้ำหมักจากเศษอาหารมาสาดเลยนะเรากล่าวว่าตายก็ตายดูสิใจร้ายมากเลยนะน่าสงสารนะเอาน้ำหมักจากเศษอาหารมาสาดแบบเพียวๆเลยอ่ะตักมาราดเลยอ่ะนี่ก็เหมือนกันเราก็เอาน้ำหมักจากเศษอาหารมาสาดเพียวๆเลยปรากฏว่าไม่ยอมตายนะคะแตกยอดออกมาให้เราด้วยแต่นี่เป็นมะนาวแป้นดกพิเศษเช่นกันที่เราตอนกิ่งเองแล้วก็เอามาฝังไว้ตรงนี้แต่สาเหตุที่เขาไม่เจริญเติบโตงอกงามเพราะโดนกิ่งมะม่วงทั้งสองฝั่งสองต้นเนี่ยสองต้นเนี่ยบังแสงแดดหมดเลยเราก็เลยคิดว่าจะย้ายเขาจะหรือเขาเอาไปที่อื่นเพื่อที่จะลงผักที่เขาชอบแดดรำไรไงอย่างเช่นพวกผักชีขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีฝรั่งเห็นอะไรไหมเนี่ยเราเอามาฝังไว้จริงๆอ่ะไม่รู้ว่าเป็นกระชายหรือเปล่านะเอานู่นเอานี่มาฝังกรบๆไว้เนี่ยเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวคือย่อยสลายเร็วนะพวกใบมะม่วงใบต้นไม้อะไรต่างๆเพราะเราใช้พวกน้ำหมักต่างๆมารดราดเขาจะย่อยสลายเร็วมากมันมีจุลินทรีย์ไปช่วยไงจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เก็บกินพวกเศษพืชเศษผักเขาเป็นตัวช่วยย่อยให้สลายเร็วขึ้นโอ้แต่ยอดมาสวยงามมากเลยเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วไหลมานี่เลยโอ้พอได้ฝนแล้วเริ่มอุ้ยมะนาวเป็นดอกพิเศษของต้อมมะนาวเป็นดอกพิเศษเก็บทยอยเก็บเวลาลูกไหนใหญ่ๆก็เอาเก็บไปกินก่อนจะแข่งเดี๋ยวทุนกล้าวเลยแข่งกับทุนกล้าวทุนกล้าวมะนาวร้อยเมล็ดเดี๋ยวเราจะลองปลูกดูแตกยอดสวยงามมากเลยฟริงตามแม่ใช่ไหมฟริงตามแม่อีกแล้วเนี่ยตัดแต่งใบเข้าไปนี่ก็เหมือนกันนี่ตอนนั้นหักกิ่งหักเพราะว่าอาเฮียเราตัดโยนกิ่งมะม่วงโยนกิ่งมะม่วงมาทับเลยหักแตกยอดแล้วโซนนี้มะนาวเป็นดอกพิเศษทั้งหมด
มันเอาเป็นดอกพิเศษทั้งหมดนี่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 กิ่งยังเขียวอยู่นะ1 2 3 4 5อันนี้อาจจะแห้ง6 7กิ่งยังเขียวอยู่นะเห็นไหมที่เราตัดแต่งกิ่งเขาเนี่ยแล้วก็เอามาทิ่มไว้อันนี้เก็บได้แล้วนะเดี๋ยวกันเนี่ยตัดกิ่งมาทิ่มตัดแล้วทิ่มเลยตัดแล้วทิ่มเลยไม่ได้ชุบน้ำยงน้ำยาเรียงรากแต่อย่างใดตัดแล้วจิ้มเลยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเขาแตกยอดออกมาเราก็จะมีมะนาวแป้นดอกพิเศษเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อกระถางมาเยอะๆมากมายเราต้องการที่จะขยายพันธุ์มะนาวแป้นดอกพิเศษเพื่อการค้าต้นละพันพอ ล้อเล่นเนี่ยใครมาขายต้นละพันเนาะมะนาวแป้นดอกพิเศษของเราขายต้นละ100ก็พอแล้วกิ่งละ100แล้วไปดูแลเองเนี่ยโรยผักไว้โรยอะไรต่อมีอะไรไว้เยอะแยะไปหมดเลยชราพรพวกผักกาดกระพงกระเพราโรยทั่วหมดน่ะนี่เห็นไหมเนี่ยพอเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นป่ะเนี่ยเตรียมจะเป็นพวกแคงเกอร์เดี๋ยวเราก็ต้องตัดแต่งอีกเนี่ยอันเนี้ยเคยตัดไปแล้วเนี่ยที่ก็เป็นแคงเกอร์เนี่ยมองเนี่ยเคยเป็นแคงเกอร์มาทุกต้นเลยแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งแต่งใบออกให้หมดแล้วเขาก็ให้เขาแตกมาใหม่ไงเนี่ยอย่างเงี้ยสงสัยจะได้ตัดแต่งออกไปอีกก็เนี่ยนี่ก็ตัดออกไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเริ่มแตกแล้วทยอยแตกกันอีกแล้วพริกดอกติดดอกดีจังเลยเนี่ยติดดอกมันนี่จะติดลูกมั้ยเนี่ยมะกอกฝรั่งมะกอกฝรั่งอันนี้แป้นดอกพิเศษอยู่ในกระถางให้น้องไปแล้วต้นนึงเราให้น้องไปแล้วต้นนึงเสียงดังหน่อยนะปั๊มน้ำอันนี้ของน้องหนวดน่าจะรอดต้นนึงแล้วเนี่ยดำออสตุรกีป้าป้ามาชมปลูกแล้วอะไรปลูกฮะลงกระถางแล้วไงไหนป้าเห็นอะไรไหมเนี่ยยังอยู่นี่เลยเห็นไหมจะไปลงตรงตอนไหนเนี่ยตั้ง5 ต้น 5 กิ่งเดี๋ยวหามองก่อนอาจจะเป็นโซนนู้นโซนนู้นกระถางเรามีไหมเหรอมันจะเอากระถาง15 นิ้วมาปลูกไม่ได้นะก็ลงดินสิดินก็ไม่มีที่จะลงต้องปลูกในกระถางแบบนี้แหละดูแลง่ายดีคิดว่าน่าจะดูแลง่ายกว่าไม่มีดินจะลงโน่นที่พี่ติ๊ดเขาแนะนำนะพี่ติ๊ดแนะนำอย่างดีเลยน่ะเดี๋ยวต้องให้ป้าป้ามาช่วยละคือต้องรื้อกระถางพลาสติกออกก่อนนะต้องรื้อป้ามีแรงป่ะรื้อออกหน่อยดิ เดี๋ยวตอนนี้เขายังติดลูกติดแบบใบเขียวสวยงามอยู่เลยนะเดี๋ยวก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยทำสุปราณีวันรักกากิจ พี่ติ๊ดเป็นพี่ที่แบบติดตามเรามาตลอดหลายคนเลยตอนนี้น่ารักมากเลยวนดูเปิดวนดูคลิปของเราย้อนหลังไปอีกน่ารักไปแล้วพาดูมะนาวทูลเกล้าไร้เมล็ดเดี๋ยวก่อนเตรียมหาหม่องกันคงจะไปโซนนู้นแหละโซนติดกับบ้านพี่หนุ่ยจะร้องเพลงอะไรลืมจ
จะร้องเพลงอะไรนะลืมนึกไม่ออกสิ้นแสงดาวดูว่าเราร้องจากซุ้มทุ่มลุ่มน้ำแม่กลองที่จำจากน้องคนงามแววบุตรร้องผิดท่อนได้เงินคืนประกันแล้วเหรอเย้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวการเดี๋ยวการเดี๋ยวค่อยดูร้องไม่ถูกแล้วเดี๋ยวก่อนไปแล้วทำงานบ้านต่อแค่นี้นะ